ประชาชนชาวไทยทั้งหลายข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มาท่ามกลางท่านทั้งปวงที่มาบำเพ็ญกุศลขึ้นปีใหม่ร่วมกันขอขอบใจท่านทุกคนที่มีน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินีตลอดจนลูกๆให้คอยร่วมมือสนับสนุนเป็นกำลังใจให้แก่เราอย่างดียิ่งในกิจการงานทุกอย่างในปีที่ล่วงไปแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ยิ่งเกิดขึ้นในวิถีการเมืองซึ่งทำให้เราเกิดมีหวังและเกิดความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตของเราแต่ในขณะเดียวกันมีวิกฤตการณ์หลายอย่างเกิดตามมาทำให้กระทบกระเทือนอย่างมากถึงฐานะทางเศรษฐกิจการงานการเมืองตลอดจนสวัสดิภาพและความมั่นคงของชีวิตทำให้วันนี้ตกกันอยู่ทั่วไปในเวลานี้ท่านทั้งหลายควรจะทำความเข้าใจให้ของแท้ว่าวิกฤตวิกฤตการที่เกิดขึ้นครั้งนี้มิใช่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยแห่งเดียวถ้าเกิดขึ้นทั่วไปในโลกทุกแห่งหนเป็นธรรมดาที่เราจะต้องกระทบกระเทือนด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จิตเฉพาะหน้าของเราทั้งหลายทุกคนที่จะต้องทำก็คือต้องรับสถานการณ์อันวิกฤตนี้ด้วยใจอันมั่นคงไม่หวั่นไหวและด้วยความรู้เข้าถึงการพร้อมกับร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขพรหนักให้เป็นเบาด้วยความสงบและพร้อมเพรียงไม่ก่อความวุ่นวายให้สถานการณ์ยิ่งร้ายลงไปอีกทุกฝ่ายจำเป็นต้องเข้าใจให้หนักในกันและกันเห็นใจกันเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันอุ้มชูกันไว้เหมือนดังที่ได้เคยอุ้มชูกันมาแต่การก่อนเมื่อรวมกันดังนี้ก็จะเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่จะสามารถขจัดอุปสรรคตัดข้องทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุดขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาท่านทั้งปวงให้ปราศจากพยันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกสิ่งให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังสามัคคีอันแน่นแฟ้นสามารถประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ในหน้าที่ของตนของตนให้บรรลุผลบรรลุความสำเร็จตามที่มุ่งหมายเพื่อดำรงอิสรภาพพร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นปกติสุขของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไป